กะถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องกลับมาฮับใส่วงการบานเต้ในลาวเฮาหลังจากที่ว่าไปหาประสบการณ์ในวงการบานเต้ต่างประเทศมาหลายปีสำหรับพิทักษ์ก่อมาธิราชของหน้าทีมชาติลาวที่หาก่ออำลาสโมสรในประเทศไทยกลับคืนมาดินแห่งกับสโมสรบ้านเกิดโดยเลือกดินแห่งกับสโมสรสร้างน้อยเอฟซีแซมแป๊บซี่ลาวอีกหนึ่งฤดูกาล2022-2023เพื่อเตรียมความพร้อมลุยรายการใหญ่ก็คือการแข่งขันบานเตะซิงแซมสโมสรอาซีรายการเอฟซีครับ2023-2024ซึ่งว่าทีมสร้างน้อยเอฟซีได้ชิดไปแข่งขันในรอบคัดเลือกนะดังนั้นมื้อนี้แอดจะมาเล่าเรื่องราวของชายคนนี้ที่เป็นอีกหนึ่งนักเตะลาวที่น่าติดตามกับชื่อเสียงที่หลายๆคนคุ้นๆเคยกันล่ะก็คือพิทักษ์ก่อมาธิราชสายสังหารของทีมชาติลาวซึ่งผลงานฤดูกาลล่าสุดพิทักษ์ก่อมาธิราชของนักทีมชาติลาวเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นนครปฐมยูไนเต็ดสโมสรในไทยลีก2เอาชนะทางด้านสโมสรสมุทรปราการซิตี้2-0เหตุให้คว้าแชมป์ไทยลีก2ฤดูกาล2023ไปครองอย่างยิ่งใหญ่นะเพราะว่าได้เดินสั้นขึ้นไปสู่ไทยลีกในฤดูกาลหน้า2023-2024แต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแทนทางด้านพิทักษ์นะที่ว่าอดดินในลีกสูงสุดของประเทศไทยนะแต่มันก็เป็นเวลาที่เหมาะสมกันแล้วที่ว่าจะกลับมาดินในบ้านเกิดเฮาเพื่อสวยสมสรในลาวเฮาได้ลาความสำเร็จเพราะว่าจะเป็นรายการภายในในกับต่างประเทศนะเมื่อทางด้านพิทักษ์ก่อมาธิราชตัดสินใจง่ายไปดินกับแซงน้อย FC เพื่อเกมของพ่อมของโฮมการคันบานเต้ AFC ครับ2023-2024ในรอบคัดเลือกแน่และก็ยังมีภารกิจพาสร้างน้อย FC ป้องกันแซมรายการซิงคันเซาตลอเรือรายการ LFF ครับ2023ที่ว่าจะเปิดสร้างขึ้นในไวๆนี้พิทักษ์ก่อมาธิราชได้เปิดตัวกับทางด้านสร้างน้อย FC ก่อนที่ว่าจะให้สัมภาษณ์ผ่านเฟซบุ๊กทางการของสโมสรดังกล่าวโดยเพิ่นกล่าวว่าค่อยก็รู้สึกดีใจได้ที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับสโมสรแห่งนี้ดีใจกับการฝึกซ้อมร่วมกับไอ้น้องที่มีที่เป็นมืออาชีพในลาวและก็ความรู้ใหม่ๆจากครูฝึกแน่นอนว่าค่อยจะเต็มที่ในการฝึกซ้อมและก็จะพาสโมสรนี้ไต่ระดับขึ้นสูงกว่าเก่าจากนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางด้านพิทักษ์ก่อมาธิราชสำหรับพิทักษ์เริ่มดิ้นในลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาตั้งแต่ปี2013กับสโมสรกองทัพ FC จนถึงปี2015กันย้ายไปดิ้นกับลาวโตต้า FC ต่อด้วยลาสร้างยูไนเต็ดก่อนที่ว่าในปี2017จะย้ายไปดิ้นกับกองทัพ FC อีกครั้งหนึ่งจนถึงปี2018กันย้ายไปดิ้นกับสโมสรในลีกประเทศไทยข้างทำอิฐดินแห่งกับสมสรอยุธยายูไนเต็ดก่อนที่ว่าจะกลับมาลิ่นในลาวลีกอีกครั้งหนึ่งในปี2019ดินให้กับลาวโตต้าเอฟซีและกับปี2020ก็พาทั้งนั้นลาวโตต้าเอฟซีคว้าแชมป์ลาวลีกหนึ่งได้สำเร็จก่อนที่ว่าจะย้ายไปดินให้กับทีมในไทยลีกอีกครั้งหนึ่งกับสมสรนครปฐมยูไนเต็ดพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก2ได้ในปี2023นะพร้อมทางเดือนสั้นเป็นสู่ไทยลีกหนึ่งฤดูกาลหน้าแต่ก็น่าเสียดายอยู่อันใหญ่ไปดิ้นแห่งกับสร้างน้อยสกอนออกบทันในดิ้นในลีกสุดของไทยเถอะสำหรับปัจจุบันพิทักษ์ย้ายมาดินแห่งกับสร้างน้อย FC แซมลีกสูงสุดของสปป.ลาวโดยบทพิสุทธมิตรก็จะพาทางด้านสร้างน้อย FC เข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ก็คือรายการ AFC ครับ2023-2024ซึ่งสร้างน้อย FC จะได้สิทธิ์ดินในรอบคัดเลือกรอบที่2จากโซนอาเซียนโดยจะพบกับทางด้านพนมเปญคราวซึ่งเป็นสโมสรในลีกสูงสุดของประเทศกัมพูชีนะซึ่งจะแข่งขันในวันที่16 กรกฎาคม 2023เพื่อว่าหาทีมที่ว่าชนะผ่านเข้ารอบออฟซึ่งปัจจุบันพิทักษ์และการสร้างใน FC ก็ค้นเคี่ยวในการฝึกซ้อมเนาะเพื่อว่าจะแข่งขันรายการดังกล่าวในท่าเอทิสนี่เนี่ยถือว่าใกล้กันเข้ามาแล้วเนาะอย่าได้ตามก็ขอใจช่วยทางนั้นพิทักษ์กันละกันพาสร้างใน FC เอาชนะทีมจากกัมพูชาให้ได้เนาะเพื่อดุนไปดินในรอบต่อๆไปของรายการใหญ่รายการ AFC ครับ2023-2024น้องนั่นก็ยังมีภารกิจพาสร้างใน FC ป้องกันแซมรายการLFF ครับส่วนว่าลาวลีกปีหน้าก็ต้องรุ่นกันเมื่อว่าพิทักษ์แต่ยังอยู่กับสร้างน้อยในโลกเพื่อรุ่นป้องกันแซงกับซี่ลาวนิดหนึ่งฤดูกาลหน้ากับสร้างน้อยส่วนนี้ก็เป็นเรื่องราวของทางด้านพิทักษ์ก่อมาธิราชนะซึ่งก็เคยติดทีมชาติลาวตั้งแต่อยู่น้อยจนถึงอยู่ใหญ่กันเลยล่ะโดยเฉพาะในทีมชาติเคยยิงประตูใส่ทีมชาติมาเลเซียอย่างสุดงามกันเลยยิงจากลูกฟรีคิกเข้าไปอย่างสวยงามเจ้าที่สุดกันแล้วสำหรับพิทักษ์ก่อมาธิราชก้าวต่อไปนี่คือบาดก้าวสำคัญในการพัฒนาตัวเองพัฒนาวงการบาสเต้ลาวเฮา